สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพลังจิตริชิตตาโดยอาจารย์เอกพลังจิตริชิตตานะครับไขทุกปัญหาเรื่องที่คุณทุกใจหรือเรื่องที่คุณอยากจะทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องต่างๆนะครับอาจารย์เอกก็พร้อมที่จะมาไขาปัญหาให้ คุณผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับทุกๆวันพฤหสัสบดีนะครับเวลา20นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา20นาทีนะครับเราก็ติดตามรับชมนะครับทางช่องไฟแชลแห่งนี้นะครับก็ rolled? จะมีสาระเรื่องต่างๆนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็ ได้ไปปรับเปลี่ยนเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าบางทีอาจารย์เอกจะดูดวงประจําสัปดาห์ทำนายทายทักเรื่องต่างๆนะครับก็ให้เราเป็นการวางแผนนะครับให้ชี้ทางที่เราไม่ต้องไปติดไปขัดนะครับหรือบางทีเรามีเรื่องทุกข์ร้อนใจก็อาจารย์เอกก็จะมีเรื่องของการเสริมดวงนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆให้คุณผู้ชมนะครับได้รับ ฟังรับทราบแล้วก็ไปแก้ไขกันนะครับในสำหรับในรอบสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์เอกจะทำนายทายทักนะครับดวงประจำเดือนเลยนะครับของเดือนพฤศจกิกายน2558นะครับว่าผู้ที่เกิดวันไหนดวงเป็นอย่างไรเสริมดวงเป็นอย่างไรนะครับจะเสริมด้วยวิธีไหนกันนะครับแล้วก็ให้เราวางแผนการ การทํางานนะครับหรือการค้าก็ตามระวังแผนก่อนล่วงหน้านะครับอาจารย์เอกจะเริ่มทํานายทายทักนะครับดวงนะครับเดือนประจาประจาเดือนพฤศจิกานะครับวันอาทิตย์ก่อนเริ่มจากวันอาทิตย์นะครับเริ่มจากวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับจะได้ไพ่สองดาบนะครับวันอาทิตย์ได้ไพ่สองดาบนะครับ อิทธิพลตรงนี้นะครับบอกว่าจะมีเรื่องเครียดเรื่องที่รู้สึกว่ามันรบกวนใจเข้ามาให้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องตั้งรลับให้ดีนะครับเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องปัญหาของสายตาเรื่องของการมองต่างๆนะครับยังไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะครับหรือบางคนอาจจะปวดหัวง่ายหรือบางคนมีเรื่องที่ต้องให้คิดให้ตัดสินใจอยู่บ่อยครั้งนะครับสําหรับ คนวันอาทิตย์ระวังนะครับเดือนพฤศจิกายนต้องระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็อาจจะบางครั้งมีเรื่องของการแง่งองนหรือเรื่องที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะครับก็ต้องพยายามพยายามพูดคุยกันด้วยหลักเหตุผลนะครับและเหตุผลตรงนี้อาจจะต้องมีการถอยกันคนละก้าวนะครับจะทำให้คนวันอาทิตย์นะครับไม่มีเรื่องติดขัดหรือเรื่อง ปะทะกันเกิดขึ้นนะครับในอนาคตนะครับส่วนในการเสริมดวงสักนิดหนึ่งละกันนะครับพยายามทําบุญนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพถ้ามีโอกาสจะตักบาตรหรือจะถวายสังฆทานก็ตามตักบาตรเช้าก็อาจจะมีติดเรื่องของยารักษาโรคนะครับเช่นยาแก้ปวดนะครับยาทําแผลหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แยกแพ็คถุงนะครับแล้วก็ใส่ไปด้วยแล้วฮะแล้วก็ทําบุญ อุทิศให้กับเจ้าดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็เทวดาประจําวันเกิดคือวันอาทิตย์ด้วยนะครับจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคในเดือนพฤศจิกายนไปได้นะครับอ้าวมาวันต่อมาเลยนะครับวันจันทร์ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับทายทักดวงนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับวันจันทร์นะครับได้ไพ่อัศวินไม้เท้านะครับไพ่อัศวินไม้เท้าไพ่อัศวินไม้เท้าเนี่ย จะต้องอทำงานจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับหรือจะต้องต่อสู้แข่งขันนะครับแต่คุณจะเป็นคนที่มีไอเดียค่อนข้างดีมากไอเดียค่อนข้างบันเจิดนะครับจะทำให้งานต่างๆของคุณคลี่คลายไปได้ถ้าใครเป็นเซลล์ต้องเดินทางต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามจะประสบความสำเร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนในเรื่องของ สุขภาพอาจจะต้องระวังเรื่องของการปวดเมื่อยระบบกล้ามเนื้อนะครับรวมถึงเคล็ดขัดยอกนะครับอาจจะต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเงินก็จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินอยู่เป็นระยะระยะนะครับก็ให้พยายามจัดสรรเงินนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์จัดสรรเงินให้ดีนะครับคุณจะทำให้เงินของคุณพอใช้ในเดือนนี้นะครับ จะได้ไม่ต้องลำบากหรือไม,ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของความรักเวลาอาจจะไม่ค่อยแมทช์กันเท่าที่ควรนะครับบางทีเราอาจจะยุ่งเรื่องของการงานนะครับทำให้เวลาในการที่เราเติมเต็มหรือความหวานเนี่ยอาจจะน้อยลงสักนิดหนึ่งนะครับเสริมดวงสักนิดหนึ่งนะครับพยายามนะครับมันสวดมนต์ไหว้พระสักนิดหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับ ล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับจะทําบุญอะไรก็ตามก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนะครับนะคะสัมทบทุนเรื่องสิ่งปลูกสร้างหรือลังคาลังคาโบสถ์นะครับหรือจะเป็นวิหารต่างๆอะไรก็ตามถ้าเขาร่วมทําบุญลองไปทําบุญกับเขาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอุทิศให้กับเจ้าดวงชะตาของคุณและเทวดาประจํามันเกิดคือวันจันทร์นะครับจะได้ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะครับ่าวันต่อมา วันอังคารนะครับวันอังคารวันอังคารนะครับก็จะได้ไพ่สี่ไม้เท้านะครับในเรื่องของอ่าได้ไดพ่หนึ่งไม้เท้าในเรื่องของการงานนะครับจะมีงานที่แปลก,ปลกใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับสําหรับงานเก่าที่คนวันอังคารยังทาาาําคาราคาซังหรือค้างอยู่ในเดือนเดือนเดือนตุลานะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ คนวันอังคารเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะครับจะมีงานที่ดีเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานเสริมนะครับมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นทำให้คุณวันอังคารรู้สึก กระปี้กระเป๋าหรือกระเตื้องขึ้นในเรื่องของงานเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่เดือนที่ผ่านๆมาเท่าที่อาจารย์เอกได้ทำนายทายทักคนวันังคารเนี่ยค่อนข้างเจอปัญหารอบข้างค่อนข้างเยอะหรือมีมรสุมค่อนข้างเยอะตอนนี้เริ่มเป็นทิศท,ท,ทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับพยายามอย่านั่งเฉยๆอย่าอยู่นิ่งต้องหาการโปรโมตในเรื่องของงานหรืองานที่ทําเป็นงานประจําหรือ งานอิสระอะไรก็ตามนะครับถ้าเราได้มีการส่งเสริมหรือการพูดคุยนะครับจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับคนวันอังคารนะครับคนรอบข้างพเพื่อนร่วมงานจะนำพาสิ่งที่ดีๆมาให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตั้งรับในสิ่งที่ดีนั้นไว้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับการเงินก็ยังมีเขาเรียกว่าความหวังหรือตั้งเป้าอยากจะซื้ออยากจะได้สิ่งของต่างๆหลายๆอย่าง แต่อาจารย์เอกขอเตือนว่าตอนนี้ถ้าไม่จําเป็นอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารยังไม่เป็นช่วงเวลาที่ดีในเดือนพฤศจิกาย,ยนของคุณ <c oughs> คุณอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องหนักอาจจะต้องนขนควายหางานของคุณจริงเพราะฉะนั้นเงินที่คุณได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยค่อนข้างยากอยู่แล้วเก็บเงินให้ดีนะครับเพื่อไปต่อยอดในอนาคตของคุณให้ดีขึ้นนะครับ ในเรื่องของความรักความรักก็ถือว่าโดดเด่นดีคนที่โสดมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่รู้สึกคุยด้วยแล้วประทับใจหรือสารความสัมพันธ์ต่อได้อย่างโดดเด่นนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะครับก็ยังต้องระวังเรื่องของสุขภาพของคุณันรังคารอยู่นะครับเช่นเรื่องของระบบช่องท้องกระเพาะลำไส้นะครับอาจจะยังไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าที่ควรนะครับต้องระวังตรงนี้ เสริมดวงสักนิดหนึ่งละกันสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับพยายามถ้าเป็นไปได้นะครับมันตักบาทเป็นประจํานะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าเสริมดวงตักบาตรอยู่เป็นประจําเนี่ยจะช่วยช่วยให้คุณเนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับพยายามทําอาหารเองได้ทําอาหารไปตักบาทแล้วทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าดวงชะตาของคุณรวมถึง เทวดาประจํามันเกิดวันอังคารด้วยนะครับามาวันต่อมาวันพุธนะครับวันพุธนะครับในเรือนพฤศจิกาเป็นอย่างไรบ้างวันพุธต้องบอกอย่างนี้ได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับอิทธิพลของไพ่สี่ถ้วยต้องบอกว่าการงานของคุณวันพุธเหนื่อยไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เลยช่วงนี้ มีเวลาน้อยมากเวลาพักผ่อนก็น้อยแถมยังมีงานที่ให้ปวดหัวมาแก้อยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธจะต้องพยายามทำใจให้เย็นเย็นให้สบายสบาย,ส,บายสักนิดหนึ่งหรือไม่ต้องมีสมาธิให้ดีอาจารย์เอกขอแนะนำให้นั่งสมาธินะครับพยายามนั่งสมาธิสำหรับคนวันพุธจะได้คลี่คลายปัญหาต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆเราจะได้มีสติในการคลี่คลายปัญหาเขาบอกว่างานจะค่อนข้าง สมทั้งงานเก่าก็ดีงานใหม่ก็ดีมาให้คุณสมให้คุณเครียดให้คุณหนักเหนื่อยใจนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็มีเงินใช้จ่ายออกมาค่อนข้างเยอะค่าใช้จ่ายต่างๆรอกันเป็นแถวเลยต้องวางแผนให้ดีนะไม่งั้นวันพุธเนี่ยจะค่อนข้างเครียดมากนะครับสุขภาพไม่ดีเลยในระบบช่องท้องกระเพาะอาหารนะครับ ระบบปอดระบบภายในไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นวันพุธต้องนอนพักผ่อนให้เยอะๆนะครับนะฮะการนอนพักผ่อนเนี่ยจะดีควรนั่งสมาธินะครับอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับพยายามมาน,นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้กับเจ้าดวงชะตาของคุณด้วยนะครับแล้วก็เทวดาประจํามันเกิดวันพุธด้วยนะครับถึงจะผ่านพ้นไปได้นะครับในเรื่องของความรักวันพุธก็อาจจะต้องระวังเรื่องของปากเสียงหรือการพูดจา ไม่ค่อยเข้าหูกันต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอ้าววันต่อมาวันพฤหัสศักดีนะครับวันพฤหัสศุกได้ไพ่ได้ไพ่ราชินีเหรียญน,นะครับไพ่ตรงนี้อิทธิพลบอกว่าถ้าคุณตั้งเป้าหรือวางแผนอะไรก็ตามนะครับทางด้านการเงินให้รีบทำอย่านั่งรออยู่เฉยๆนะครับเพราะว่าได้ไพ่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ การสารต่อหรือโปรเจกต์ของเราได้ทำนะครับทุกๆอย่างเนี่ยจะดีขึ้นและจะเป็นผลสำเร็จนะครับอย่ารอวันเวลาให้รีบลงมือทำนะครับในเรื่องช่วงนี้การเงินของคุณวันพฤหัสบดีเนี่ยก็ถือว่าโฟลอ์การเงินหมุนได้ดีนะครับหมุนได้คล่องขึ้นนะครับก็เก็บเงินให้ได้นะครับทุกอย่างจะดีในเรื่องของความรัก นะครับในเรื่องของความรักอาจจะคนโสดอาจจะเลือกมากหน่อยนะครับยังยังได้อะไรก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วบางครั้งอาจจะต้องเสียเงินให้กับคนในครอบครัวนะครับก็เป็นได้สุขภาพนะครับต้องระวังระวังเรื่องของระบบกล้ามเนื้อระบบสายตานะครับรวมถึงความความดันด้วยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเสิมดวักนิดนึงละกันนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสสบดีนะครับพยายาม เป็นไปได้นะครับไปช่วยเหลือคนแก่คนชรานะครับนะครับถ้าเรามีเงินมีอะไรพร้อมสักนิดหนึ่งนะครับก็เอาไปช่วยสมทบให้กับคนแก่ที่ยากไร้หรือด้อยโอกาสหรือที่เขาไม่มีลูกไม่มีหลานอะไรเงี้ยนะครับไปช่วยเขานะครับอุทิศให้กับเจ้าดวงชะตาแล้วก็ให้กับเทวดาประจําวันเกิดวันพฤหัสด้วยนะครับจะได้เสริมดวงให้ดีขึ้นนะครับนะฮะเหลืออีก2วันนะครับก็คือวันศุกร์วันศุกร์นะครับวันศุกร์ นะครับได้ไพ่อัศวินดาบนะครับอัศวินดาบในที่นี้ต้องบอกว่าเรื่องของการงานถ้ามีการเกี่ยวกับการเดินทางหรือเจรจาหรือติดต่อใดๆก็ตามนะครับจะค่อนข้างดีช่วงนี้งานบู๊บูลุยลุยหมุนหมุนเนี่ยทุกอย่างจะทําได้และทําได้โดดเด่นทําได้ด้วยดีนะครับ ความรักนะครับความรักในช่วงนี้อา, ja. อาจจะต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจาสักนิดหนึ่งนะครับคนวันศุกร์นะครับบางครั้งอาจจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหรือร้อนแรงสักนิดหนึ่งนะครับต้องระวังเรื่องของคําพูดนะครับเรื่องของการเงินก็ยังมีเรื่องให้ใช้จ่ายอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าคุณอยากจะคาดหวังว่าต้องการเก็บเงินเก็บพอรอมริบอาจารย์เอกสนับสนุนให้คนวันศุกร์ถ้าเก็บเงินได้เก็บเงินแบ่งสรรปันส่วนให้ดีนะครับ เรื่องของสุขภาพสุขภาพยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับระวังเรื่องของปวดหัวนะครับระบบกล้ามเนื้อนะครับตั้งแต่ต้นคอลงมาจนถึงเท้าเลยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษเสริมดวงสักนิดหนึ่งนะครับพยายามพยายามมันสวดมนต์ภาวนานะครับแล้วก็นั่งสมาธิด้วยเช่นกันนะครับจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ พักกันสักคู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2เหลืออีกหนึ่งวันคือวันเสราร์นะครับจะทายต่อครับ ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการพลังจิตฤิษิชะตานะครับโดยอาจารย์เอกพลังจิตริษิชะตานะครับอาจารย์เอกจะใช้พลังจิตนะครับผ่านด้วยไพ่พลังจิตนะครับสื่อกับคุณผู้ชมทางบ้านหรือ SMS ก็ตามนะครับอาจารย์เอกจะไขปัญหานะครับที่คุณกําลังทุกใจหรืออยากจะรู้อยากจะทราบอยู่ในเรื่องที่คุณกําลังมีปัญหาอยู่อาจารย์เอกขอเป็นแนวทางในการ แก้ไขปัญหาให้คุณนะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยจะได้คลี่คลายปัญหาต่างๆลงนะครับการที่เราทุกใจเนี่ยบางทีเรารู้สึกนอนไม่หลับกินไม่อิ่มกินแล้วรู้สึกกินไม่ได้กินไม่ลงอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งซีเรียสต่างๆนะครับโทรกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์029349258-9นะครับหรือบางทีโทรติดยากนะครับ SMS ส่งมาได้ครับที่เบอร์ 4642201นะครับบอกชื่อนะครับถ้าไม่บอกชื่ออาจารย์เอกจะไม่ดูให้นะบอกชื่อถ้านมสกุลใส่ได้ใส่นมสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับเรื่องที่อยากจะทราบให้อาจารย์เอกไขปัญหาเรื่องอะไร1เรื่องนะครับต่อหนึ่งออาจารย์เอกจะไขปัญหาให้นะครับอ้าวเดี๋ยวกลับมาต่ออีก1วันนะครับที่ยังค้างคาอยู่นะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับคือ วันเสาร์นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับได้ไพ่สองไม้เท้ามีโอกาสที่จะเดินทางไกลบ่อยครั้งนะครับหรือบางทีการเดินทางไกลของคุณเนี่ยจะพบสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับถ้าใครที่ต้องค้าขายเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์นะครับหรือเรื่องของการเจรจาพบปะคนต่างประเทศหรืออะไรก็ตาม จะค่อนข้างประสบความสําเร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนคนที่ทํางานประจําหรืออะไรก็ตามช่วงนี้อาจจะเบื่บอๆหน่ายๆสักนิดนึงนะครับต้องพยายามอดทนนะครับอย่าพึ่งไปเบื่บอๆหน่าย,ห,ายหรืออย่าพึ่งอยากเที่ยวให้มากนะครับต้องพยายามทํางานสารต่อนะครับผู้ใหญ่จะมองเห็นค่าคุณได้ในอนาคตนะครับในเรื่องของการเงินนะครับการเงินอาจจะมีเรื่องของ การใช้จ่ายจากการเดินทางก็ตามนะครับหรือการใช้จ่ายจากคนรอบข้างคุณก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะครับสุขภาพนะครับสุขภาพบางครั้งต้องบอกอย่างนี้ว่าการเดินทางของคุณทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยการนอนพักผ่อนน้อยนะครับอ่อนแรงง่ายนะครับหรือบางครั้งรู้สึกเวียนหัวปวดหัว นะครับเพราะฉะนั้นต้องนอนพักผ่อนให้ได้นะครับนอนให้เต็มอิ่มนะครับหรือถ้าจะเดินทางไกลก็ตามถ้าต้องขับรถนะครับต้องนอนพักผ่อนให้เยอะๆนะครับไม่ฉะนั้นมีโอกาสที่เหนื่อยล้าหรือหลับในได้นะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักมีโอกาสที่ได้เดินทางร่วมกับคนรักหรือคนในครอบครัวบ่อยครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็สารความรักความเข้าใจกันให้ดีนะครับ เสริมดวงกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับพยายามนะครับทําอะไรเนี่ยถ้าสมมติจะต้องไปถวายของหรืออะไรก็ตามพยายามถวายของที่เป็นของคู่กันนะครับเช่นแจกันคู่นะครับหรือดอกไม้ก็เป็นดอกไม้คู่เป็นกรรมนะครับก็ไปถวายตามวัดหรือจะใส่บาตรก็ตามก็ใส่ของที่เป็นคู่คู่จะแล้วก็อุทิศให้กับเจ้าดวงชะตาของคุณนะครับรวมถึงเทวดาประจําวันเกิดด้วยนะครับ นะฮะก็จะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาวแล้วก็ดวงของคุณก็จะดีขึ้นนะครับอาจารย์เอกก็ทำนายทายทักทั้งหมด7วันเลยเป็นพิเศษนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็วางเป็นแนวทางในการ ด้าินชีวิตนะครับอาจจะไม่ต้องว่าเชื่อเต็มร้อยก็ได้แต่ถ้าเรามีอะไรที่มีชี้แนะชี้แนวทางเราทําก็ไม่ได้เสียหายนะครับของอาจารย์เอกไม่ต้องไปลงทุนเสียเงินเสียทองอะไรมากมายก็ใช้หลักของตัวเราเองเนี่ยแหละในการทํานะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับอาจารย์เอกจะเปิดสายสดละ0 2 9 3 4 9 2 5 8้เเนะครับเอาเรื่องที่ทุกใจอยากจะรู้โทรกันเข้ามาได้นะครับถ้ายังไม่มีสายเดี๋ยวจะตอบ SMS ก่อนนะครับ เ m s SMS, อ่าหนึ่งอ่าท่านแรกนะครับคุณกัชพรนะครับเกิดวันจันทร์ที่แปดนะครับพฤษพฤคมสองพันห้ารอยยี่สิบเอ็ดนะครับอยากทราบว่าการเงินจะดีขึ้นไหมนี่สินมีโอกาสหมดหรือเปล่าคะอาจารย์เอกนะครับต้องบอกงี้ว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ท,ที่จะการเงินจะดีขึ้นนะครับแต่น่าจะเป็น เป็นในขึ้นปีห้านะครับถึงจะดีขึ้นนะครับในปี2559นะถึงจะเริ่มดีนี้สินมีโอกาสที่จะหมดนะครับให้ขยันและอดทนรวมถึงจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยหรือไกลเกลี่ยรเรื่องของนี้สินของคุณนะครับพยายามของคุณต้องพยายามสดนมลนและทาบุญบ่อยๆครั้งนะครับจะเสริมเติมเต็มเรื่องของของบุญบารมีหรือวาสนาของคุณให้ดีขึ้นไม่งั้นคุณกัจฉพรจะต้องเจอแต่เรื่องทุกข์ร้อนเรื่องปวดหัวค่อนข้าง อยู่เป็นประจำนะครับต้องระวังตรงนี้อ่ช่วงนี้รับสายสดหน่อยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับอนุรักษ์กค่ะอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินอนุอนนรักษ <techniques. S 1> ์ค่คะนอนุนรักษ์อ่าคุณอนุรักษ์ครับอยากทราบเรื่องอ,อะไรครับอยากทราบอยากทราบเรื่องจะขายที่ค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้มีสินเยอะมากค่ะมีนี้สินเยอะมากค่ะจะขายที่ดีไหมอยู่จังหวัดอะไรครับ จังหวัดสกลนครค่ะสกลนครนะครับแต่มีที่ดินอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะมีอยู่แล้วค่ะโอเคถามว่าจะขายที่ได้ไหมนะครับดีไหมครับโอเคอ่าหลับตาสักนิดนึงก่อนหลับตาลงค่ะนะครับปล่อยใจให้ว่างนะครับอ่าขอให้ไพ่พลังจิตของอาจารย์เอกได้โปรดทํานายทายทักดวงชะตาของคุณอนงรักษนะครับจังหวัดสกลนครนะครับในเรื่องของที่ดินนะครับนะครับว่าจะขายได้ไหมนะครับ นะฮะสักคู่นะครับนะฮะอ่าเดี๋ยวอาจารย์เอกกำลังเลียงไพ่พลังจิตอยู่นะครับอ่ามีโอกาสขายได้นะครับมีอยู่สองช่วงเวลานะครับคือเดือนเดือนอ่าปลายเดือนพฤศจิกาถึงธันวานะครับหนึ่งช่วงนะครับและอีกช่วงหนึ่งนะครับจะเป็นประมาณเดือนมีนามีนาไปแล้วนะครับก็อาจจะได้ประมาณหนึ่งสามเดือนนะครับช่วงนั้นมีโอกาสนะครับ พยายามขายจริงๆขายให้คนรู้จักหรือคนที่เขามีกําลังทรัพย์มากกว่าคุณเนี่ยเขาก็สามารถช่วยเหลือคุณหรือซื้อได้นะครับแล้วก็ดูแล้วที่น่าจะมีราคาไม่ได้ว่าราคาถูกหรือต่ําจนเกินไปนะครับคุณนน์นองรักค่ะ,ะคมันมีสองพี่ค่ะจานตอนนี้นะครับลองดูก็เอาสักทีละที่ขอละกันเนาะ <c oughs> เอาทีละที่ <c oughs> ค่อยๆทีละที่นะครับแล้วก็ พยายามหมั่นสดมนต์ไหวพระสักนิดหนึ่งนะครับนะครับให้จิตใจเรานี่หน่อยช่วงนี้รู้สึกคิดมากคเครียดน,นะคเครียดง่ายาเนาะเป็นเนอะรู้สึกกัวงวลใจบ่อยครั้งกังวลเรื่องนี้สิทุกคนทุกคนมีนี่ ตอนนี้ใครไม่มีนี่นี่ถือว่าเชยนะยุคนี้ใช่ไหมครก็ถือว่าเราเป็นคนที่ดีเครดิตดีนะครับเพราะฉะนั้นอดทนสักนิดหนึ่งนะครับอดทนคิดเข้าข้างตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนนะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับผมอ่านะครับโทรกันเข้ามาครับ029349258-9นะครับเอาเรื่องทุกร้อนใจอยากจะทราบเรื่องอะไร ให้อาจารย์เอกขขยอ้าวช่วงนี้สายต่อมาเลยครับวัสดีค่ะอาจารย์คุณอะไรครับวีรวันค่ะวีรวันนะครับค่ะจากพี่โลกค่ะครับถามเรื่องอะไรครับอาจารย์จะเดินทางไปต่างจังหวัดทางใต้อะจะไปทํางานทางนั้นน่ะจะดีไหมคะอาจารย์จะดีไหมหรือเปล่าโอเคอ่าหลับตาลงครับนะครับปล่อยใจให้ว่างนะครับนะฮะขอให้ไพ่พลังจิตของอาจารย์เอก ได้โปรดทํานายทายทักดวงชะตาของคุณวีรวันนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับที่จะเดินทางไปทางใต้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยํานะครับอ่าสักครู่นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ได้ไพ่แล้ว,วนะครับอาจารย์อีกจะเปิดไพ่ดูซิว่าเป็นอย่างไรเดินทางไปทางใต้นะครับ โอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้จะดีนะครับจะจะแฮปปี้แต่อาจจะต้องเขาเรียกมีใช้ในการปรับตัวสักนิดหนึ่งนะครับจะมีการปรับตัวสักนิดหนึ่งถือว่าทํางานได้ไหมได้ดวงของคุณก็จะต้องเดินทางอยู่แล้วละถึงจะดีถึงจะดดีดีครับดีดีดีครับดีนะครับพยายามเหมือนกันครับพยายามสวดมนต์นะครับแห่เมตตาให้กับเจ้าดวงชะตาของคุณนะครับ อาจารย์นุชอาจารย์คะสวดพระไตรปิฎกทุกคืนเลยดีไหมคะดีดีดีแล้วแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตานะครับกรวดน้ําได้กรวดน้ําด้วยนะครับลงในพระธรณีนะครับจะช่วยจะช่วยให้ปัญหาต่างๆของคุณคลี่คลายได้นะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับผมอ้าว0 2 9ย์สอง8สามสี่เก้าสองห้าแปดถึง9้า โทรเข้ามาได้ครับเดี๋ยวอาจารย์เอกจะไขปัญหานะครับในเรื่องที่กําลังทุกข์ใจอยู่อยากจะทราบเรื่องทุกข์ใจโทรกันมาได้อ้าวสายต่อมาเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับจีรพันธุงามค่ะวีอาวีรพันธ์ป่ะใช่ไหมจีจีค่ะจีรพันธ์ค่ะครับจีรพันธุงามค่ะโอเคครับจีรพันธ์โอเคครับค,ค,ครับจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะครับ อยากทราบเรื่องอะไรครับวันนี้อยากทราบว่าปีหน้าแบบหนูจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไหมคะปีหน้าเลยเหรอค่ะค่ะค่ะมันไกลไปหรือเปล่าอ่ะเอาเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องการการเงินแล้วกนานคาอาจารย์อ่าอ่าอ่าการเงินว่าเป็นายางไรค่ะครับดีครับอ่ะหลับตาลงครับค่ะนะครับอ่าปล่อยใจยให้ว่างครับขอให้พพลังจิตของอาจารย์เอกได้โปรด ทำนายไทยทักดวงชะตาของคุณจีรพันธ์นะครับในเรื่องของการเงินนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสักครู่นะครับเห็นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับการเงินก็ไปได้เรื่อยๆครับแต่คุณคาดหวังในเรื่องของการเงินไว้ค่อนข้างเยอะพยายามเอาเอาที่เราคาดหวังเนี่ยลดลงหน่อยนะครับ เพราะว่าของคุณเนี่ยบางทีบางครั้งนะไม่ได้ว่านะแต่คือได้แล้วรู้สึกยังไม่พออยากจะได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความพอดีสักนิดนึงนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับการเงินก็เรื่อยๆไม่ได้เดือดร้อนขนาดหนกักอ่ะเราเท่าไหเป็นอย่างนั้น,นไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับเ่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ทําต่อแล้วก็ถ้าได้อะไรมาแล้วจะต้องแบ่งในเรื่องของการทําบุญเข้าไปด้วยนะครับ นะครับแบ่งแบ่งการทำค่ะอย่าอย่าไปเก็บเต็มถ้าเก็บเต็มแล้วเนี่ยเงินมันจะค่อนข้างมันจะลดลงได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับในเรื่องของคุณอาจารย์หนูอยากถามว่าเวลาหนูได้มาเนี่ยคือให้หนูไปแบ่งแบบทําบุญไปทําทานบ้างใช่ไหมคะคือให้เราแบ่งออกบ้างใช่ไหมคะใช่แบ่งบ้างแบ่งบ้างไม่ต้องแบ่งหมดแบ่งนิดหน่อยเราต้องมีแบ่งการทํานะครับแล้วมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไหมคะอาจารย์เมืวันนี้หนูก็เหนื่อย้วเพราะหนูทํางานสองอย่างครับ แบ่งและทุกอย่างจะดีขึ้นเอาที่อาจารย์เอกบอกพยายามทําบุญได้แล้วก็ทําทานด้วยทุกอย่างจะดีนะครับขอบคุณนะครับมีสายต่อมาแล้วครับอ้าวสายต่อมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอกครับคุณอะไรครับพลอยค่ะคุณพลอยนะครับค่ะจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะครับผมอยากให้อาจารย์เอกไขเรื่องอะไรดีวันนี้เรื่องการเงินค่ะการเงินนะครับก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนไหม มีโอกาสได้เงินก้อนไหมได้เงินจากทางไหนอ่ะหมายถึง <คะ S 1> จากทางไหนจากเราขายที่หรือจากจากยังไงอธิบายนิดหนึ่งด้วยก็จากหลายๆทางนะคะหลายๆทางอ่ะโอเคอถามเรื่องเงินก้อนนะครับหลับตาลงเลยครับนะครับอ,อ่าขอให้ไพ่พลังจิตของอาจารย์เอกได้โปรดทํานายทายทักดวงชะตาของคุณพลอยนะครับในเรื่องของอโชคลาภเงินก้อนนะครับ ว่าจะมีเข้ามาไหมนะครับนะครับสักครู่นะครับที่ผ่านมาก็มีโชคมาบ้างแล้วนี่แต่ณตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ดียังไม่ค่อยยังไม่ค่อยอยากสนับสนุนให้เช่นเสี่ยงโชคก็ยังไม่อยากให้สนับสนุนถามว่ารอยอื่น ให้ทําในเรื่องของการงานหรืออะไรเงี้ยยังดีกว่าแต่ถ้าการลงทุนที่ต้องลงทุนหรือเช่นซื้อหุ้นลงทุนนะครับหรือเสี่ยงในระยะสั้นหรือระยะยาวยังไม่ค่อยเหมาะนะครับคุณพลอยยังไม่ค่อยเหมาะนะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคนที่ได้โชคก็โอเคแล,ะละ้วล่ะถือว่าได้มาในระดับที่โอเคทีเดียวแล้วล่ะนะครับ,รบนะครับก็ต่อไปก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่ง ไปลงทุนหรือหวังมากกว่าเดิมนะครับอย่าเพิ่งนะครับยังไม่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ก้อนใหญ่ๆหรือก้อนโตๆนะครับนะครับอดทนก่อนนะครับระวังเรื่องสุขภาพนิดน,นึงนะครับระบบระบบทางเดินหายใจระบบแพ้อากาศหรือฝนตกอากาศเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องระวังเลยเบางทีหายใจแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไงไม่รู้แปลกๆนะเป็นนะน,นะครับอ่าโอเคครับพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับผมคนะครับลายรายสายหลายๆปัญหาก็จะมีเข้ามาให้เห็นเยอะนะครับก็เดี๋ยวช่วงที่สองจะเปิดอีกนิดนึงนะครับ029349258-9ช่วงนี้รับอีกสายหนึ่งครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสายพิมค่ะอ่าถามเรื่องอะไรดีวันนี้โชคลาบค่ะอาจารย์ถามประจำเลยเนาะโชคลาบเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเลียงไพ่นิดนึง นะครับจะซื้อจะซื้อเยอะ,อะเลยหรอหรือยังไงดีะอะไรนะเมื่อก่อนอาจารย์บอกให้จดไว้ก็ไม่ไม่ได้จดจะไม่ถูกแล้วก็ซื้อถ้าซื้อถูกไหมไม่ถูกอ่าก็ถูกต้อง <c oughs> กระแสงวอ,อาจารย์เอกขางไทยเข้าเป้าคุณนะ <c oughs> <c oughs> จริงๆนะบอกให้เสียงเงินซื้อ <c oughs> จะได้เกต <c oughs> อ่าหลับตาลงเลยอธิษฐานจิตนะครับขอให้พพลังจิตของอาจารย์เอกได้โปรดทานายไทยทัก ดวงชะตาของคุณสายพินนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับในเรื่องของโชคลาภได้ยังถูกต้องและแม่นยำนะครับนะครับโชคลาภยังไม่ค่อยดีหน่อยช่วงนี้ทำไมยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดีต้องพยายามมันทําบุญด้วยนะต้องระวังสุขภาพถามโชคลาภนะแต่แต่บอกเรื่องสุขภาพก่อนคุณต้องระวังเรื่องของสุขภาพอย่างยิ่งระวังเจ็บป่วยกระทันหันนะ ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ระวังปวดตาไม่รู้ปวดอยู่หรือเปล่าแต่มีโอกาส<ว>ที่ปวดตาปวดจูค่ะอืมต้องระวัง <c oughs> ตอนนี้อย่าเพิ่งไปเสี่ยงโชคเพราะตายังเจ็บอยู่เดี๋ยวมองเห็นเลขผิดเพี้ยนนะ <c oughs> <c oughs> จริงๆไม่ได้พูดเล่นจริงๆอย่าเพิ่ง <c oughs> เดี๋ยวมองเลขตัวเลขผิดถ้าดีเนี่ยจันเอกจะสนับสนุนให้ซื้อ <c oughs> ถ้าซื้อแล้วต้องเสียงเงินเปล่าไม่อยากให้เสียเงินพูดตรงๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ยุคนี้มันหาเงินยากนะครับนะครับอ้าว ยังไงไว้โอกาสหน้าค่อยโทรมากันใหม่นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้พักส,สักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงต่อไปครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพลังจิตวิชิตานะครับโดยอาจารย์เอกพลังจิตวิชิตานะครับไขทุกปัญหาที่คุณผู้ชมนะครับทางบ้านทุกใจอยู่อยากทราบนะครับโทรเข้ามาครับ0 2 9 3 4 9 2 5 8 9 s m s นะครับ4 6 4 2 2 0 1อนะครับ SMS 4 6 4 2 2ก1นนะครับบอกชื่อนะครับวันเดือนปีนะครับ แล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับอาจารย์เอกก็จะไขปัญหาให้นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะติดตติด่ออาจารย์เอกได้นะครับคือเฟซบุ o กนะครับ o จุดเอกพลังจิตฤกษิตานะครับ o จุดเอกพลังจิตฤกษิตานะครับแอดกันมาเป็นเพื่อนนะครับมากดไลค์กันมาแชร์กันได้อาจารย์เอกก็จะเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกแต่ก็ไม่ได้ทานายทายทักดวงส่วนตัวให้ในนั้นนะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้รับสายสดกันอีกครับสวัสดีครับ วัสดีค่ะครับคุณอะไรครับวัชนาค่ะครับอยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะครับวันนี้อยากให้อาจารย์เอกไขเรื่องอะไรครับค่ะเรื่องการเงินค่ะอาจารย์การเงินนะครับโอเคครับหลับตาลงเลยครับค่ะครับขอให้ไพ่พลังจิตของอาจารย์เอกได้โปรดทํานายทายทักดวงชะตาของคุณวาสนานะครับในเรื่องของการเงินได้อย่างถูกต้องและแม่นยําด้วยครับนะครับสักครู่นะครับ คู่หนึ่งนะครับตอนนี้กำลังเรียงผ้ายอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงนี้คิดว่าจะดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการเงินนะครับนะฮะก็ทำงานส่วนตัวหรือ<ช>เป็นงานส่วนตัวคะ่ะจะเริ่มดีขึ้นจะได้รับผลตอบรับที่ดีเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับพยายามเขาเรียกอะไรใช้ คำพูดคำจานะครับหรือหรือสิ่งที่เรารู้อยู่ที่เราทำอยู่เนี่ยพยายามสื่อสารออกมาให้ได้แล้วจะแปลงเป็นเรื่องของการเงินที่ดีเกิดขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลานะครับก็พยายามไปสถานสงเคราะห์ต่างๆที่มีคนแก่คนชราอยู่ไปทำบุญนะครับจะช่วยเสริมดวงให้คุณดีขึ้นอีกนะครับ นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับผมครับสวัสดีครับครับอ้าวสายต่อมาสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับวิไลลักษ์ค่ะวิไลลักษ์ถูกไหมครับค่ะครับจังหวัดอะไรครับคอนแก่นค่ะครับอยากทราบเรื่องอะไรครับหนึ่งเรื่องโชคลาภค่ะวันที่หนึ่งเจ็ดมีโชคไหมคะมีโชคไหมครับอ่าโอเค นะครับหลับตาลงครับขอให้พลังจิตของอาจารย์เอกได้โปรดทำนายไทยทักดวงชะตาของคุณวิวัวรักนะครับจังหวัดขอนแก่นในเรื่องของโชคลาภได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับมีโอกาส,ม,กาสมีโอกาสที่มีโชคแต่ไม่ได้เต็มร้อยนะต้องบอกงี้ก่อนนะครับมีโอกาสที่มีโชคซื้อนิดๆหน่อยๆหรือจาก ได้โชคเนี่ยจากคนทางไกลนำโชคมาให้แต่ถ้าคุณเดินวอล์เข้าไปแผงหวยหรือซื้อกับคนใกล้ตัวเนี่ยจะไม่ค่อยได้จะไมู่กนะครับถ้าเป็นคนทางไกลมาขายคุณหรือดุมๆมายัดเยียดให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคสูงนะครับแต่โชคแบบพอดีๆนะไม่ได้เยอะจนเกินไปนะนะครับโอเคนะครับครับผมอ้าวสายต่อมาครับ สวัสดีครับครับคุณนพพรครับผมคุณนพพรจังหวัดอะไรครับครับผมจังหวัดอะไรครับจังหวัดภูเก็ตครับจังหวัดภูเก็ตนะครับต้องปิดต้องปิดทีวีนะครับฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับครับผมไม่งั้นเสียงจะรีเลย์นะครับรับิด้วครับโอเคครับดีครับถามเรื่องอะไรครับหนึ่งเรื่องถามเรื่องการงานครับผมการงานนะครับครับผมอ่าฮะโอเคการงานของคุณนะเอ้าหลับตาลงเลยครับ ครับนะครับขอให้ไพ่พลังจิตของอาจารย์เอกได้โปรดทํานายไทยทักนะครับดวงชะตาของคุณนพพรนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับในเรื่องของการงานได้ยงถูกต้องแระม่นยำนะครับจากคู่นะครับอ่าตอนนี้อาจารย์เอกกำลังเลี้ยงไพ่อยู่นะครับเดี๋ยวซักคู่ อ๋อการงานเป็นงานอะไรครับงานส่วนตัวหรือง,งานเป็นลูกจา้างงานเนี่ยผมผมจดดัดงนั้กฎหมายมาช่วงนี้ว่างงานแล้วผมมาบวชอยู่จะตื่นวันที่สิบเอ็ดเนี่ยครับครับเอางี้กันทายก่อนละกันช่วงที่ผ่านมาคุณค่อนข้างทุกข์ใจเยอะนะครับค่อนข้างทุกข์ใจมีปัญหาเรื่องต่างๆค่อนข้างมากมายอ่ะเดี๋ยวดูจากหน้าไพ่นะครับแต่หลังจากตรงนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างให้ใช้สติให้ใช้ความอดทน ในการคลี่คลายปัญหาถามว่าจบทางด้านเรื่องของกฎหมายใช่ไหมครับอพยายามใช้ทางด้านนี้ดีในการคลี่คลายปัญหานะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นหลักสมมติว่าเขามาพึ่งคุณหรืออะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษาก่อนบางทีอาจจะไม่ได้เงินได้อะไรมากมายแต่ตรงนี้ถือว่าจะได้อน,นิสง์ผล,ลบุญทําให้คุณคุณนพพรเนี่ยผ่านผลอุปสรรคไปได้นะครับ,รบอีกนิดนึงละกันก่อนที่จะศึกหรืออะไรอธิฐานนิดนึงเพราะว่าดวง มีโอกาสที่จะเจออุบัติเหตุนะหรือตกพัดตกจากที่สูงหรืออะไรเงี้ยพยายามก่อนศึกอธิษฐานให้ดีว่าให้เราแค้วคลาดให้เจอสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็หลังจากที่ศึกออกมาก็ให้ได้การงานที่ดีเกิดขึ้นนะครับนะครับยังไงเอาใจช่วยนะครับครับนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมอ่านะครับหลายๆท่านหลายสายก็จะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็ ทุกใจในเรื่องของการงานโทรก็โทรมาได้อาจารย์เอกก็ยินดีที่จะขายปัญหานะครับในเรื่องที่คุณผู้ชมอยากทราบนะครับอ่าเดี๋ยวตอบ SMS ต่อละกันนะครับอ่าชื่อชื่อบุญในนี้เขียนอย่างนี้นะครับ21กันยายน2 5 4 4ถามว่าดวงเป็นอย่างไรครับไม่ได้เจาะจงเรื่องแต่บอกงนี้ละกันว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยจิตใจค่อนข้างว้าวุ่นตัวคุณบุญนะ ถ้าเป็นไปได้เอาอย่างชื่อเลยต้องทําบุญต้องพยายามหมั่นทําบุญสร้างกุศลผล,ลบุญนะครับจะทําให้สิ่งต่างๆที่คุณกาลังเครียดที่คุณบุญกำลังรู้สึกว่ามันมีปัญหาหรือมันมีอุปสรรคอยู่เนี่ยจะคลี่คลายปัญหาต่างๆไปได้นะครับนะฮะจะให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปได้อ่ต่อมาด้วยคุณคุณสวรสวรยาอาสวรยา นะครับประตูเงินเกิดวันอังคารที่24นะครับมิถุนายน2523นะครับปีวอกถามเรื่องโชคราบกับความรักเอาเรื่องเดียวแล้วกันโชคลาภให้ละกันนะได้ใพ้สิบเหรียญมีโอกาสที่จะได้รับโชคนะครับมีโอกาสที่ได้รับโชคก็ถือว่าดีทีเดียวเลยละกันนะครับก็พยายาม มันอยู่ที่บุญบุญสร้างบุญใครบุญมันเหมือนกันนะครับพยายามอธิษฐานจิตให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคหรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณอะไรคุณวงเดือนคุณวงเดือนเกิดวันอังคารที่13มีนาคม2513นะครับจะมีโชคไหมได้ไพ่ ในไพ่ตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็โชคลาภอาจจะยังไม่ค่อยจะสู้ดีเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเสียเ่ยงอย่าพึ่งลงทุนนะครับนะครับอ้าวหลายๆท่านถามมาว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวบางทีดูโทรเข้ามาสายสดแล้วดูยังไม่เต็มอิ่มทํำยังไงดีครับแนะนําเลยครับดูแบบเสียงเงินนะครับ0 8 6ย์0 4 6 4 6นย์ี่หนะครับเสียค่าพยากรค่าครู เงินที่คุณได้โอนมาหรือหรือที่ต้องมา,าให้ค่าครูอาจารย์เอกอาจารย์เอกจะต้องแบ่งไปทําบุญนะครับเสริมดวงชะตาให้ติดตาม Facebook ของอาจารย์เอกก็ได้นะครับอาจาุดเอกพลังจิตฤกษกขิชะตานะครับอจุดเอกพลังจิตฤกขิจชะตานะครับอาจารย์เอกเวลาไปทําบุญหรืออะไรเงรี้ยก,ก็จะขึ้นเฟซให้ดูนะครับเพราะว่าสายเนี่ยในสัปดาห์ที่มันผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆท่านนะครับที่ มาดูส่วนตัวนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามก็จะมีช่องทางนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรับสายที่จองคิวดูดวงนะแต่บางคนก็มีเหมือนกันใจร้อนอยากจะดูปั๊บเลยบอกต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องดูเป็นคิวนะของอาจารย์เอกเพราะว่าจะมีงานค่อนข้างเยอะแล้วบางทีเนี่ยติดการพรยากรข้างนอกหรืออะไรก็ตามหรือไปเป็นวิทยกรต่างๆก็ตามอาจจะมีเวลาให้กับ คุณเนี่ยต้องลงล็อกลงเวลาแต่ได้ดูแน่นอนแล้วไม่ช้าเพราะอาจารย์เอกพยายามจะดูให้คุณเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณอยากดูส่วนตัวคุณต้องมีเรื่องที่ทุกๆหรือเรื่องที่ใจร้อนอาจารย์เอกก็พยายามจะเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับคุณนะครับก่อนจบรายการวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งละกันอาจารย์เอกพยายามเน้นย้ำเสมอ พยายามมันทำบุญได้เรามีโอกาสเราทำบุญเราสร้างบุญนะครับเราอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเราพยายามเสริมเติมบุญเข้าไปนะครับให้ทุกทุกวันนะครับให้เรามีค่ามีพลังในการดําเนินชีวิตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกทกท่านขอบคุณแฟนๆผู้ชมรายการทางบ้านนะครับที่โทรเข้ามาติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้อาจารย์เอกนะครับสําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ